สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับวันนี้พบกันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566นะครับอยู่กับผมกิติชัยพระชกุลนะครับเช้านี้อยู่คนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่พี่พิมพ์กิติมาน่าจะมาถึงสถานีนะครับเช้าวันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะครับส่วนพี่วีวารินสัจเดลนั้นจะเข้ามาพบกับพวกเราผ่านวิดีโอคอลช่วงใกล้ๆ8นาฬิกานะครับวันนี้พี่วีขอจัดรายการจากนอกสถานที่นะครับเช้านี้ยังคงมีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามกันอย่างที่ทราบช่วงสัปดาห์นี้นัดหมายกัน13กรกฎาคมในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งพรรคก้าวไกลเองทางฝั่งคุณพิธาเองมีการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนแฟนคลับหลายจังหวัดด้วยกันอย่างวันเสาร์ไปโคราชเมื่อวานไปที่สุพรรณบุรีนะครับช่วงเย็นๆก็มาที่เซ็นทรัลเวิลด์หลายคนก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ก็มีแฟนคลับไปให้กำลังใจอย่างอุ่นหนาวฝาคั่งนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการเลือกนายกด้วยอยากให้ส.ส.อยากให้ส.ว.หลายคนที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจเนี่ยช่วยตัดสินใจสนับสนุนให้ตนเองขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหน่อยบอกว่าไม่ใช่การเลือกพิธานะครับแต่ว่าเป็นการเลือกให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นเดินหน้าต่อไปได้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับขณะเดียวกันอีกความเคลื่อนไหวนึงที่น่าสนใจที่ต้องจับตาดูเรื่องของการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์สรุปเมื่อวานองค์ประชุมล่มนะครับคือมีการเล่นเทคนิคกันเล็กน้อยจะว่ากันตามตรงช่วงครึ่งเช้าเนี่ยมีการเสนอให้งดเว้นข้อบังคับการประชุมบางข้อหลักๆแล้วก็คือเรื่องของการออกเสียงของในพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาระบุว่าให้ส.ส.นั้นมีคะแนนเสียงมากกว่าสมาชิกพรรคโดยทั่วไปแต่ว่าเมื่อวานนี้มีความพยายามจะให้งดเว้นข้อบังคับนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นผลก็เลยอาจจะมีการเล่นเทคนิคกันสักนิดหน่อยทำให้องค์ประชุมในตอนบ่ายนั้นล่มกันไปนะครับไม่สามารถเลือกกรรมการบริหารพรรคได้เดี๋ยวทางชุดรักษาการจะต้องมีการนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดวันในการเลือกกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าโอ้โหสงสัยจะยื้อไปอีกสักระยะและอาจจะส่งผลต่อทิศทางในการโหวตเลือกนายกของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลหากคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกหรือไม่อย่างใดเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์สถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากประเด็นการเมืองเหล่านี้แล้วเนี่ยยังคงมีเรื่องของคดีความที่ต้องติดตามกันวันนี้ศาลฎีกาจะมีการนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีต FDSI มีการร้องเอาผิดนะครับคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีประเด็นกันออกมาว่าคุณทาริศเองก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวขออภัยเมื่อวันเสาร์เจ้าตัวมีการไปแถลงข่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเอาบรรดาญาติๆคนเสื้อแดงที่สูญเสียเมื่อเหตุการณ์ปี53นะครับที่มีผู้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์การชุมนุมจำนวนมากเนี่ยก็มาแถลงข่าวด้วยแล้วคนบอกฟังการแถลงข่าวคุณทาริศแล้วไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เมื่อวานนี้คุณนิพิธนิรสมบัติออกมาตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของทาริศในหลายประเด็นด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นเหล่านี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งครับเช้านี้น่าจะต้องวางแผนการเดินทางกันสักหน่อยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกฝั่งธนบุรีหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับเมฆฝนก่อตัวกันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็มีทิศทางในการทิศทางของลมเนี่ยก็พัดขึ้นมาทางด้านทิศเหนือนะครับล่าสุดช่วง6:30 น.มีรายงานนะครับฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตกเล็กน้อยแล้วก็ปานกลางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บริเวณเขตบางซื่อจตุจักรพญาไทราชเทวีปทุมวันประเวศเคลื่อนทางทิศเหนือนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางบอน 38.5 มิลลิเมตรนะครับฝนจะไปหนักจริงๆเนี่ยคือขยับขึ้นมาทางฝั่งนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนไปทางนครปฐมนะครับอันนั้นเนี่ยตกค่อนข้างหนักเช้านี้หลายเส้นทางน่าจะมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรยังไงก็วางแผนการเดินทางกันสักนิดหนึ่งด้วยนะครับนอกจากเรื่องของฝนตกที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้พาไปดูภาพรวมของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับชาวกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเจอฝนแน่นอนนะครับ70%ของพื้นที่ขณะที่พื้นที่อื่นๆภาคเหนือวันนี้ครับฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคตอนออกฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ยังไงวันนี้ก็วางแผนการเดินทางกันสักนิดนึงฝนอยู่กับเราต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็น่าจะต่อเนื่องกันต่อไปอีกในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูประเด็นการเมืองกันในช่วงเบรกที่2เบรกแรกพาไปดูข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกันก่อนนะครับยังคงต้องออกมาเฝ้าระวังแล้วก็เตือนกันอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องของมิจฉาชีพที่ก็มักจะส่ง SMS ส่งข้อความหลอกลวงเข้ามาหาเราอยู่เป็นประจำนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางโฆษกสอทพันตรีกฤษณะพัฒนาเจริญออกมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียหายหลายรายถูกมิจฉาชีพครับส่งข้อความลักษณะของข้อความ SMS ข้อความสั้นเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายการบินไทยไลออนแอร์ครับแล้วก็ส่งข้อความในลักษณะบอกว่าขอขอบคุณที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องท่านได้รับเที่ยวบินฟรี1ใบแล้วก็ให้กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อหลอกลวงว่าเป็น Lion Air Group จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้เสียหายแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินเช่นเส้นทางดอนเมืองกรุงเทพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมเป็นแอปพลิเคชันสายการบินปลอมนะครับลงในโทรศัพท์จากนั้นก็จะหลอกให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวตั้งรหัส6หลักรวมไปถึงการให้สิทธิ์แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลอื่นๆในโทรศัพท์มือถือผู้เสียหายส่วนใหญ่จะกรอกรหัสพินที่ซ้ำกับรหัสในการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารครับมิจฉาชีพก็เลยเอาพินที่กรอกเข้าไปในแอปปลอมนี่แหละไปกรอกเวลาที่เข้ามารีโมทเข้ามาควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายแล้วเข้าไปในแอปธนาคารเพื่อโอนเงินออกจากบัญชีนะครับทั้งหมดทั้งมวลกระทำการอย่างรวดเร็วหลังจากที่เราโหลดแอปแล้วหลังจากที่เราเข้าไปกรอกข้อมูลกรอกพินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทางพนักงานสอบสวนนี่ได้รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายและทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลบิดเบือนหรือปลอมหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ข้อหาฟอกเงินจากนั้นครับช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีปฏิบัติการภายใต้ชื่อว่ายุทธการไลออนแอร์นำโดยทางรองผบ.ตร.นะครับรองต่อพลตรีเอกต่อศักดิ์สุขวิมลร่วมกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องไปตรวจค้นร้านรับแลกเงินในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินมีทั้งการเปิดบัญชีม้าแล้วก็จัดหาโพยกวนนะครับเรื่องของระบบการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก1รายแล้วอยู่ระหว่างการหลบหนี1รายนะครับโฆษกของตำรวจไซเบอร์บอกว่าที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยีระดมกวาดล้างจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรวบรวมพยานหลักฐานด้วยความรอบคอบและรัดกุมนะครับขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามก็ต้องฝากเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังการได้รับข้อความสั้นต่างๆที่แนบลิงก์มาเนี่ยปลอมทั้งหมดนะครับโดยปกติแล้วปัจจุบันไม่มีธนาคารไหนส่งลิงก์มาทาง SMS ให้เรากดเข้าไปแล้วนะแล้วก็เวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะหลอกเข้าไปให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ให้สังเกตเครื่องหมายสีเขียวข้างหน้าเพื่อดูว่าเป็นอย่างเป็นทางการหรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่ส่งลิงก์กันในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับคำเตือน11ข้อ1ก็คือไม่กดลิงก์ที่แนบมากับข้อความสั้นนะครับ2หากได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆให้ขอชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับและแจ้งกลับไปว่าจะติดต่อกลับไปภายหลังนะครับ3เนี่ยตรวจสอบกับต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆจริงๆว่ามีรายละเอียดที่คนที่โทรเข้ามาเนี่ยถูกต้องตามที่แอบอ้างหรือไม่อย่างใดโดยโทรศัพท์ไปสอบถามผ่าน call center ของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงนะครับ4ระวังกลุ่ม LINE หรือว่าปลอมเป็น account LINE ของหน่วยงานต่างๆนะครับโดยสังเกตบัญชีที่ผ่านการรับรองเนี่ยจะมีลักษณะของโล่สีเขียวหรือว่าโล่สีน้ำเงินปรากฏตรงด้านหน้าหากเป็นโล่สีเทาหรือว่าไม่มีสัญลักษณ์โล่เลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างใดทั้งสิ้นนะครับ5ไม่ติดตั้งโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นส่งมาให้โดยเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่รู้จักก
็ตามเพราะอาจจะมีการฝังอะไรแปลกๆไว้ก็เป็นได้หากจะติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆเนี่ยให้ทำผ่านผู้ให้บริการโดยตรงก็คือถ้าเป็นระบบโทรศัพท์ Android ก็ผ่าน Play Store ถ้าเป็น iOS ก็ผ่าน App Store เท่านั้นนะครับ6ไม่อนุญาตในการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักหรือไฟล์ที่อาจจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะไฟล์นามสกุล .apk ซึ่งก็เป็นไฟล์แอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถลงในโทรศัพท์เราได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสโตร์ต่างๆปกติเนี่ยจะติดตั้งไม่ได้เลยครับยกเว้นว่าไปจะไปเปิดคำขออนุญาตเอาไว้ให้สามารถติดตั้งได้ถึงจะลงไปในเครื่องได้7ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงอุปกรณ์หรือว่าการควบคุมอุปกรณ์หรือว่าโทรศัพท์มือถือผ่านระยะไกลต่างๆอันนี้จะเป็นเรื่องของเวลาลงแอปพลิเคชันบางทีจะมีการขออนุญาตเหล่านี้ก็อาจจะต้องอ่านกันสักนิดนึงนะครับว่าขออนุญาตเรื่องอะไรบ้าง8ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินใดๆลงในลิงก์หรือว่าแอปพลิเคชันลักษณะดังกล่าวโดยตรงโดยเฉพาะยิ่งรหัสผ่าน6หลักที่ไปซ้ำกับรหัสผ่านธนาคารนะครับควรจะต้องใช้หลายๆชุดนะเพื่อความปลอดภัยที่สุด9หากท่านเชื่อว่าได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมให้รีบทำการรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือนะครับ force reset หรือว่าการบังคับให้อุปกรณ์นั้น restart ส่วนใหญ่จะเป็นการกดปุ่ม power พร้อมปุ่มปรับเสียงค้างไว้ในกรณีที่เกิดอาการค้างไม่ตอบสนองให้รีบเปิดโหมดเครื่องบินนะครับหรือว่าตัดการเชื่อมต่อสัญญาณทุกชนิดหรือว่าปิดเครื่องโทรศัพท์หรือบางคนเนี่ยถอดแบตเตอรี่หรือว่าถอดแบตเตอรี่ไม่ได้บางคนถึงขนาดโยนลงน้ำเลยก็มีนะครับเพื่อไม่ให้ถูกควบคุมจากมิจฉาชีพในระยะไกลหรือว่าไม่งั้นก็ต้องไปปิดเรื่องของ Wi-Fi router แต่ว่าเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันนี้ปิดลำบากกว่านะถ้าเราควบคุมเครื่องไม่ได้10เนี่ยอัปเดตระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันเสมออันนี้หลายคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเก่าหลายปีก็อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตเรื่องของแพทความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีการให้อัปเดตกันประมาณปี2ปีแล้วก็ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ค่อยได้รับการอัปเดตเรื่องของแพทความปลอดภัยสักเท่าไหร่อันนี้ก็อาจต้องพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนโทรศัพท์ให้บ่อยสักนิดนึงถ้าใครใช้โทรศัพท์ทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าสูงนะครับแล้วก็11ไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัยเช่นเว็บพนันเว็บที่เป็นสื่อละมกอนาจารสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆพวกนี้มักจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการฝังอะไรแปลกๆเอาไว้และอาจจะเข้ามาในเครื่องของเราได้นะครับไปดูกันที่อีกประเด็นหนึ่งครับอันนี้เป็นภาพที่ส่งต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นคลิปวิดีโอนะครับเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก่อสร้างปกติก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่ๆไปเชื่อมเหล็กกันตอนช่วง3ทุ่มแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆทั้งสิ้นจนสะเก็ดไฟนั้นตกลงมาสู่รถยนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็มีผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ได้ล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นออกจากหน้าที่ไปแล้วแล้วก็คาดโทษผู้ควบคุมการทำงานนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่7กรกฎาคมนะครับบริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิตรงหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปินะครับช่วงวันที่9กรกฎาคมเนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีการชี้แจงจากการตรวจสอบเหตุการณ์ข้างต้นสะเก็ดไฟดังกล่าวมาจากการเชื่อมเหล็กขอบสะพานข้ามแยกในโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิเสรีไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับโครงการได้มีการพิจารณาลงโทษส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ปฏิบัติงานชุดดังกล่าวพ้นจากหน้าที่โดยทันทีออกใบเตือนผู้ควบคุมงานที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่การก่อสร้างโครงการจนทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการเชื่อมเหล็กขอบสะพานข้ามแยกจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบกั้นสะเก็ดไฟแล้วก็ถาดรองกันสะเก็ดไฟตกหล่นรวมถึงให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจสอบและกวดขันให้มากยิ่งขึ้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างเข้มงวดจริงจังนะครับสำหรับการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิเนี่ยตามแผนงานกำหนดให้แล้วเสร็จประชาชนใช้งานฝั่งขาออกช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ฝั่งขาเข้าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของคดีความคุณธาริศเพ็งดิษฐ์แล้วก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ